ข้อแตกต่างของรายได้ระหว่างรับงานมาทำคนเดียวกับมีทีมช่วยทำงานในฉบับฟรีแลนซ์อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็สามารถมีทีมได้นะคะคือเราไม่จำเป็นจะต้องรับงานมาทำคนเดียวนะคะเราขอเริ่มจาก process การทำงานก่อนนะคะโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะซึ่งการทำงานเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาก็มีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างเนาะบางคนก็เปิดบริษัทเลยนะคะแต่สำหรับตัวเรานะคะเราก็มีทั้งรับงานมาทำเองคนเดียวแล้วก็มีทีมช่วยซัพพอร์ตนะคะในการรับงานมาทำเองคนเดียวก็อาจจะเป็นจ็อบเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ทีมช่วยซัพพอร์ตก็อาจจะเป็นจ็อบใหญ่ไปเลยตัวอย่างเช่นนะคะลูกค้าเข้าหาเราเพราะว่าเราเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์แพลนได้นะคะแต่ทีนี้พอเราได้คุยได้ brainstorm กับลูกค้าปุ๊บเราคิดว่าลูกค้าอาจจะต้องการการทำเว็บไซต์หรือว่าต้องการการยิงแอดหรือว่าต้องการทำโปรดักชันใหญ่ๆเนาะอันนี้เราก็อาจจะมีการเสนอลูกค้าไปด้วยว่าเรามีเซอร์วิสนี้อยู่โดยที่เซอร์วิสที่เราว่านั้นนะคะก็คือเรามีคนที่จะทำงานสิ่งนี้ให้ลูกค้าได้นะคะอย่างเช่นตัวเรามีเพื่อนเป็นเว็บ developer นะคะหรือว่ามีเพื่อนที่เป็นคนยิงแอด Google Ad Facebook Ad อะไรแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะทำเป็นแพ็กเกจให้ลูกค้าได้เลือกนะคะซึ่งลูกค้าก็อาจจะเลือกที่ให้เราทำงานเป็นรายชิ้นก็คือแบบทำงานคนเดียวหรือลูกค้าอาจจะเลือกซื้อทั้ง full package เลยคือเราเนี่ยให้บริการ content plan ด้วยยิงแอดด้วยรวมถึงการทำเว็บไซต์การทำกราฟิกแบบนี้ด้วยรายได้ระหว่างการทำงานคนเดียวหรือว่าทำงานเป็นทีมความแตกต่างก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าเราทำงานคนเดียวเรามีเวลา24ชั่วโมงเราก็จะทำได้ในลูป24ชั่วโมงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามีทีมเราก็สามารถกระจายงานได้มากยิ่งขึ้นรับงานได้เยอะมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ารายได้ก็คืออาจจะคูณ2คูณ3คูณ4ไปเลยนะคะเป็นแบบ2เท่า3เท่า4เท่าไปเลยอย่างที่บอกนะคะถ้าเรารับงานมาทำคนเดียวเนาะเราอาจจะได้บัดเจ็ตประมาณหลักหมื่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีทีมเนาะเราอาจจะได้งานบัดเจ็ตหลักแสนหลักล้านนะคะและทักษะที่ต้องมีนะคะถึงจะหาลูกค้าแล้วก็บิวทีมได้นะคะก็คือทักษะการพรีเซนต์นะคะซึ่งถ้าเราทำงานอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปขายงานให้ลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องแฮกให้ได้นะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรโจทย์ของลูกค้าคืออะไรปัญหาของลูกค้าอะไรและเรามีหน้าที่ที่จะแก้ปัญหานั้นให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถหางานได้มากขึ้นรวมถึงเราสามารถสร้างทีมได้แข็งแกร่งขึ้นนะคะอัพข้อดีข้อเสียนะคะการทำงานคนเดียวแน่นอนอยู่แล้วรับเงินเต็มๆคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมารองานจากใครหรือว่าไม่ต้องไปกดดันคนอื่นให้ทำงานส่งตามไทม์ไลน์ของเราอะไรแบบนี้เนาะในส่วนของที่เราเนี่ยจะต้องเสร็จงานกับคนอื่นๆนะคะทีนี้พอทำงานเป็นทีมเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือ1คือการสื่อสารรวมถึงexpectation หรือว่าความคาดหวังว่าจะให้ทีมของเราเนี่ยทำงานเกินร้อยเหมือนเราในกรณีที่เราเนี่ยเป็นคนที่แบบperfectionist มากๆนะคะเราก็จะ expect ให้คนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนเราอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างนึงที่เราเนี่ยไม่สามารถไปควบคุมคนอื่นได้นะคะแล้วก็ budget ที่ได้มาเนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งกันนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย